ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ลื่นหนักกลุ่มทุนกาตาร์แหล่งซื้อทีมดังในพรีเมียร์ลีกหากดีลแมนยูล้มเหลวมีรายงานว่าในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกเจ้าของทีมใหม่อยู่นั้นชิคยาซิมบิฮามัดอัลทานีหนึ่งในแคนดิเดตสำคัญอาจหันไปซื้อทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกแทนหากพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในดีลนี้กลุ่มทุนจากกาตาร์รายนี้ถือเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของปีศาจแดงหลังจากที่พวกเขาทุ่มเงินมหาศาลเป็นสตรีโลกเพื่อซื้อสโมสรอย่างไรก็ตามจากการรายงานของเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนได้นำบทสัมภาษณ์ของมาร์คออกเดนนักข่าวของ ESPN ที่เปิดเผยว่าหากคิยาซิมไม่ประสบความสำเร็จในการซื้อแมนยูไนเต็ดเขาก็จะหันไปเทคโอเวอร์ทีมอื่นแทนซึ่งก็ได้แก่ท็อตแนมฮอตสเปอร์หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งกรุงลอนดอนนั่นเองพวกเขาต้องการลงหลักปักฐานในพรีเมียร์ลีกเมื่อไม่นานมานี้มีบางคนบอกกับผมว่าถ้ากลุ่มทุนกาตาร์ไม่สามารถซื้อแมนยูได้พวกเขาบอกกับผมว่าลองนึกดูสิแมนซิตี้มีกลุ่มทุนจากอาบูดาบีเป็นเจ้าของนิวคาสเซิลมีกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าของและหากกาตาร์ได้เจ้าของเป็นสเปอร์คุณจะมี3ทีมที่ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้เดมิลเลอร์สื่อเจ้าอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดโอกาสที่จะคว้าแจ็คกิลิตตอนที่ค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2020เนื่องจากมองว่าค่าตัวแพงไปแข่งวัย27กลายเป็นนักเตะอังกฤษค่าตัวแพงที่สุดในปี2021หลังย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ด้วยมูลค่า100ล้านปอนด์แม้ปีแรกจะเจอความยากลำบากแต่ปีต่อมาก็ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นกำลังหลักสโมสรและพาทีมคว้าแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่สื่อใหญ่อย่างเดมิลเลอร์รายงานว่าปีแสดงมีโอกาสคว้ากิลิตมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์2020โดยได้มีการสอบถามไปยังสิงห์พงาถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอย่างไรก็ตามตัวเลข80ล้านปอนด์ที่วิลล่าแจ้งมานั้นทำให้แมนยูไนเต็ดล้มแผนที่จะดึงกิลิตมาร่วมทีมในทันทีหลังจากนั้น12เดือนนักเตะ ก็ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ฤดูกาลที่ผ่านมากิลิตลงเล่นรวม50เกมรวมทุกรายการทำไป5ประตู11แอสซิสต์โดยรวมตลอด2ปีในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมตัวลงเล่นไปแล้ว89นัดทำไป11ประตูกับอีก15แอสซิสต์เดมิเรอร์สื่อเจ้าอังกฤษรายงานว่าแมนยูใกล้ตกลงกับเชลซีคว้าเมสันมาร่วมทีมในอนาคตอันใกล้แล้วในตอนแรกทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างมีข่าวว่าสนใจแต่ปีศาจแดงยกระดับการไล่ล่าและก้าวมาเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวมาร่วมทีมแต่ข้อเสนอ2รอบที่ผ่านมาถูกเชลซีตอบปฏิเสธอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อเผยว่า2สโมสรใกล้บรรลุข้อตกลงโดยทั้ง2ทีมตกลงราคากันตรงกลางที่60ล้านปอนด์หลังจากก่อนหน้านั้นยื่นไปที่50ล้านแต่เชลซีต้องการ60ล้านและงานเสริมว่าเมาส์แสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งทางเชลซีเองก็ไม่ขัดขวางการย้ายสังกัดด้วยเมาส์ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เชลซีไปแล้ว195นัดทำไป33ประตูกับอีก37แอสซิสต์ได้ด้วยรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผนส่งแฮร์รี่แม็กควายกับแอนโทนีเอลังกาบวกเงิน40ล้านปอนด์เพื่อแลกดีแคนไรท์กองกลางเวสต์แฮมมิดฟิลด์วัย24ตกเป็นประเด็นร้อนในตลาดซื้อขายรอบนี้หลังอาร์เซนอลเร่งเจรจาเพื่อตกลงคว้าตัวเวสต์แฮมแต่ไม่สำเร็จบวกกับมีรายงานระบุว่าแมนซิตี้พร้อมเข้ามาสอดแทรกด้านโรมาโน่เผยว่าแมนยูไม่มีการขยับหรือเข้าหาดีแคนไรท์แบบจริงจังแต่รายงานล่าสุดเดลิเมลระบุปีศาจแดงมีแผนการไว้ในใจแล้วโดยมีรายงานว่าปีศาจแดงกำลังจะส่งข้อเสนอด้วยการส่ง2นักเตะแม็กควายกับเอลังกาบวกเงินกับ40ล้านปอนด์ให้ขุนคอนพิจารณาเพื่อแลกตัวกับดีแคนไรท์เข้าสังกัดอย่างไรก็ตามเดลิเมลมองว่าข้อเสนอดังกล่าวคงไม่เข้าใกล้ความต้องการของเดอะแฮมเมอร์ที่อยากได้เงิน100ล้านปอนด์นอกจากนั้นแมนยูยังเป็นรอง2คู่แข่งโดยเฉพาะอาร์เซนอลอยู่มากทั้งฝั่งดีแคนไรท์แสดงความชัดเจนในการย้ายทีมแต่ตอนนี้ติดเงื่อนไขตรงที่เวสต์แฮมอยากได้ค่าตัวตามต้องการและกำลังต่อรองกับทีมที่สนใจโดยเฉพาะอาร์เซนอลที่โดนบอกปัดข้อเสนอใน2รอบไปแล้ว